สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้พี่กิตก็จะมาแกะไข่มัจจุเรศอีกแล้วนะครับนี่ครับไข่มัจจุเรศวันนี้เป็นไข่สีเทานะครับนี่ครับมัจจุเรศนะครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทซิมบาทอยประเทศไทยนะครับวันนี้พี่กิตได้มาเป็นรหัสนี้ครับนี่ครับ BK021017 นี่เป็นรหัสเด็ดเลยครับรหัสนี้ฮะนี่มีรถอยู่ข้างในก่อนหน้านี้พี่กิตเปิดรหัสนี้ได้เป็นนิสสัน GTR คันสีน้ำเงินนะครับไข่สีเทาฮะได้เป็นนิสสัน GTR สีน้ำเงินคันนี้นะครับไข่สีเทาเนี่ยรหัสเดียวกันเลยครับเดี๋ยววันนี้เรามาแกะดูว่าจะได้อีกไหมนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยฮะรหัสเด็ดเลยครับไข่ใบนี้นะฮะมีใครไม่มีไปหาจัดเลยครับไข่มัจจุเรศใบละ99บาทครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ครับนี่ครับ BK021017 นะฮะนี่รหัสเด็ดเลยอาจจะได้ GTR สีน้ำเงินก็ได้นะจะเหมือนกันไหมวันนี้เรามาดูกันเลยฮะเอามาลุ้นไปด้วยกันเลยครับจะได้ GTR อีกไหมรหัสเด็ดเลยนะครับโอ้เปิดออกมาเลยเป็นอะไรเออ GTR อีกหรือเปล่าโอ้โหน่าจะใช่หรือเปล่าฮะโอ้หันมาดูหน่อยเป็นสุดยอดฮะได้ GTR อีกแล้วฮะโอ้โหนิสสัน GTR ของมัจจุเรศอีกแล้วฮะสวยทีเดียวฮะคันสีน้ำเงินเลยครับนี่ครับดูด้านข้างฮะงานดีสวยครับเทียบกันดูฮะเหมือนกันเด๊ะเลยฮะรถรุ่นเดียวกันเลยครับนิสสัน GTR นี่ครับได้มาเป็นคันที่2แล้วครับสำหรับสีน้ำเงินในไข่สีเทาใบนี้ฮะรหัส021017นี่มันเด็ดจริงๆครับไข่สีเทาเนี่ยครับข้างล่างบอกครับนิสสัน GTR ครับหรือว่า R35 ที่เรารู้จักกันครับงานของมัจจุเรศนี่เขาเนียนอยู่แล้วครับนี่มีโลโก้ด้วยฮะกระจังหน้านี่มีโลโก้ตัว R สีแดงนะฮะถ้าส่องดูก็จะเห็นโลโก้สีแดงนะครับนี่ครับเด็ดครับเปิดประตูได้ฮะเปิดประตูได้ทั้ง2ด้านครับงานมัจจุเรศนี่ดีอยู่แล้วครับสวยเนี่ยด้านหลังเห็นไหมครับโอ้ไฟท้ายสวยมีโลโก้นิสสันฮะแล้วก็มี GTR ครับโลโก้อยู่ข้างไฟท้ายด้วยสปอยเลอร์สวยเลยฮะนี่ใครยังไม่มีก็ไปหาเก็บกันได้ครับในไข่สีเทานะครับนี่ครับมาวางคู่กันนะฮะโอ้ยสวยนะครับแน่คู่กันเข้าเซตกันเลยทีเดียวนี่ครับอย่าลืมนะฮะไข่ BK021017 ฮะมีโอกาสได้ GTR สีน้ำเงินทีเดียวนะครับนี่เด็ดนะฮะลองวิ่งดูก็นะฮะวิ่งฉิวหนักมีทีเดียวฮะโอ้โห GTR ของมัจจุเรศมีเด็ดอยู่แล้วครับงามครับรายละเอียดดีครับวิ่งฉิวเลยฮะนี่เอามาลองเล่นกับรถบรรทุกฮะโอ้โหเข้าท่าเลยครับนี่ฮะ GTR โอ้ยังแจ่มเลยฮะนี่เอามาเล่นกับรถบรรทุกนะครับสองคันเลยครับมาคู่กันเลยฮะได้มาจากไข่รหัสเดียวกันครับนิสสัน GTR สีน้ำเงินยางงามเลยฮะโอ้โหครับนี่ครับไว้ทีเดียวฮะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง C2 คุณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่กิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ